เรื่อยๆรถน้ำประมาณ 4-5 คันก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับตรงนี้ก็ระดมรถน้ำจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเสริมอีกครับครับตรงนี้ก็เป็นโรงเชือดไก่นะโรงเชือดไก่ไก่ชำแหละไก่สดนะครับครับโรงทั้ง1และ2นะครับมีรายงานความเสียหายมีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตมั้ยฮะตอนนี้คือแจ้งเพลิงยังไม่สงบนะครับก็เลยยังไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับภายในว่ายังมีบุคคลหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับครับนี่ยังอยู่ในช่วงดับเพลิงและทำงานกันอยู่นะครับ